สวัสดีครับผมอรุณศรีมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับจากกลุ่มคำและความหมายของกลุ่มคำนั้นๆ นะครับก็จะมีทั้งสแลงอีเดียมและเป็นวลีนะครับข้อที่1 a big cheese อันนี้เป็นสแลงแปลว่าคนที่สำคัญมากจากในรูปก็คือบุคคลสำคัญเป็นอดีตจากในรูปก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศเยอรมนีนะครับในช่วงค.ศ.2005ถึง2021กลุ่มคำข้อที่2นะครับ a load of นะครับแปลว่ามากมายก็จะเห็นว่ามีทุเรียนมากมายนะครับหลายลูกเราก็ใช้คำว่า a load of durian อย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่มีมากมายก็ใช้คำนี้ได้เลยนะครับ3นะครับ clothing material ก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกางเกงเสื้อผ้ากระโปรงเสื้อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ใช้อันนี้ได้คือพูดโดยภาพรวม clothing material ข้อ4นะครับ plaything อันนี้หมายถึงของเล่นเด็กนะครับของเล่นสำหรับเด็กๆนั่นเองก็จะพูดรวมๆได้เหมือนกันอันนี้ไม่ว่าอะไรที่เป็นของเล่นเด็กไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรทำนองนี้นะครับ 5. thing of value ก็คือของมีค่านั่นเองนะครับในรูปก็คือกำไรทองหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นแหวนเพชรพวกเพชรนินจินดาอะไรพวกนี้ก็เป็น thing of value นะครับหก someday นะเราดูในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นคำเดียวหมายถึงบางวันนะครับ someday เช่นบางวันเราไปยืนดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่ตรงไหนก็แล้วแต่ข้อ7นะครับ someway เมื่อกี้ someday อันนี้ someway หมายถึงบางวิธีการก็คือในการที่จะทำอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีหลายวิธีเราก็สามารถที่จะหาวิธีนะครับก็แล้วแต่ว่าจะได้แบบไหนซึ่งอันนี้ก็บอกว่าบางวิธี8 be direct อันนี้ก็มีความหมายว่าตรงไปตรงมานะครับในรูปก็คือ2คนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันนะครับก็ต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเป็นคนรักกัน 9 be able to หมายถึงสามารถนะครับสามารถคนเรานั้นแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับมีความชอบมีความถนัดต่างกันไปนะครับ be able to 10 be abreast of อันนี้หมายถึงรักษาระดับหรือรู้ทะลุปรุโปร่งนะครับ be abreast of นะครับรักษาระดับคือหมายความว่ารักษาระดับความเก่งความสามารถนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือรู้ทะลุปรุโปร่งรู้จริงนะครับข้อที่11 be ahead หมายความว่านำหน้านะครับวิทยาการต่างๆนะครับเราเห็นหุ่นยนต์หรือโรบอทอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นำหน้าล้ำหน้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หลายๆประเทศนะครับก็สามารถผลิตหรือทำออกมาได้นะครับ12 get a big send off
get a big send off หมายถึงจัดเลี้ยงอำลานะครับการจัดเลี้ยงอำลาเมื่อถึงเวลาเกษียณหรือมีคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะลาออกนะครับหรือเป็นบุคคลสำคัญก็จะมีการจัดเลี้ยงอำลานะครับเป็นการแสดงความเคารพรักนะครับ13 get a grip แปลว่าตั้งสตินะครับตั้งสติจากในรูปเนี่ยก็คือการนั่งสมาธินะก็เหมือนกับการตั้งสตินะครับการตั้งสตินั้นหมายความว่าเราก็ต้องมีการพยายามลดกิเลสลดความคิดลดทิฏฐิลดต่างๆนะครับ14ครับ get a lucky break อันนี้ก็เป็นอีเดียมแปลว่าโชคช่วยนะครับในรูปนั้นก็คือเป็นมีตัวเลขมีอะไรที่สามารถที่จะหมายถึงคนที่ได้รางวัลลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แปลว่าโชคช่วย get a lucky break อันนี้ก็คือความหมายนะครับโชคช่วยคนเรานั้นคือโชคช่วยก็คือเฮงนั่นเองนะครับได้สิ่งที่เรียกว่าไม่ได้คิดไม่ได้ฝันมาอะไรประมาณนั้นนะครับ15 go across หมายถึงเป็นที่ยอมรับจากนะครับก็จะได้ถ้วยนะครับมีถ้วยรางวัลเป็นถ้วยทองคือหมายความว่ามีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการนะครับก็เลยพิจารณาให้ถ้วยรางวัลอันนี้เป็นผู้ที่ชนะเลิศ16นะครับ go against หมายถึงคัดค้านนะครับจากในภาพเนี่ยจะเห็นว่าคนชุดสีดำเนี่ยเดินไปทางหนึ่งแต่มีชุดแดงเนี่ยเดินขวางเดินสวนมาอันนั้นก็หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงความคิดนะครับคัดค้านไม่เห็นด้วยประมาณนี้17 go amiss หมายถึงเกิดความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเกิดได้นะครับแต่ถ้าเรามีความคิดมีความประมาทมีความไม่ประมาทนะครับความผิดพลาดก็จะลดน้อยลงนะครับข้อ18นะครับ move ahead หมายถึงนำหน้านะครับก็เปรียบเทียบเหมือนการวิ่งอย่างเงี้ยนะครับการที่เราวิ่งออกไปนำหน้าคนอื่นนะครับหรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำหน้าเพื่อนไปนะครับอันนี้ก็ใช้ move ahead 19นะครับ move along แปลว่าเดินไปนะครับเดินไปจากในรูปก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินนะเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึงจุดหมายหรือความต้องการนะครับ move along บางทีเราก็จำเป็นต้องเดินนะครับเมื่อถึงเวลา20นะครับ move down อันนี้ให้คิดถึงสภาพรถเมล์ในบ้านเรานะครับเวลาขึ้นรถเมล์ช่วง rush hour หรือช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคนเยอะก็ต้องเดินชิดในกระเป๋าก็จะบอกว่าชิดในครับ move down อันนี้ก็คือคำศัพท์ซึ่งเป็นกลุ่มคำนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจพังนี้ผมก็ห่างๆไปนิดนึงนะครับ